Notebook Today หากท่านมองหาโน้ตบุ๊กมือ2ต้อง Notebook Today เท่านั้น Notebook Today ร้านขายโน้ตบุ๊กมือ2ที่คัดมาแล้วทุกตัวเน้นของเดิมๆพร้อมใช้งานและมีประกันพร้อมการดูแลหลังการขายด้วย Service My รูปถ่ายจริงสินค้าพร้อมใช้งานเลยครับของดีมีคุณภาพจากทีมงานระดับชั้นเทิร์นโปรแต่ละเครื่องมีประกัน1เดือนอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของเราร้านเรามีโน้ตบุ๊กมือ2สภาพดีพร้อมใช้งานมาอัปเดตกันทุกวันครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับร้านโน้ตบุ๊ก Today ร้านขายโน้ตบุ๊กมือ2นะครับผมตอนนี้เราอยู่กับโน้ตบุ๊กของแรงนะครับผมราคาไม่แรงนะครับผมกันมากันอีกแล้วนะครับผมตอนนี้เราอยู่กับเจ้าโน้ตบุ๊ก Lenovo IdeaPad 100นะครับผมคีด14 IBD นะครับผมเป็น CPU Intel Core i3 นะครับผมรหัส5005นะครับผม 2.0 จิกนะฮะมี USB 3 2ตัว USB 2 1ตัว DVD RW Writer นะครับผมและยังมีการ์ดจอแยก2ตัวนะครับผมอย่าง Nvidia GeForce GT 920MX 2จิกนะครับผมและยังมีการ์ดจอออนบอร์ดนะครับผมเป็นIntel HD Graphic นะครับผมเหมาะกับงานออฟฟิศขายของออนไลน์นะครับผมเล่นเกมออนไลน์สายGarenaนะครับผม Hon Dota 2นะครับผม PS 2017นะฮะ PUBG Free Fire ได้หมดนะครับผมตัวนี้หรือจะงานกราฟิก CS5 นะครับผม LR นะฮะสภาพ 85% เลยทีเดียวนะฮะตัวนี้แรมให้มาอยู่ที่ 4GB DDR3 นะครับผมฮาร์ดดิสก์นะครับผม 1TB นะครับผมมีกล้องบลูทูธ Wi-Fi ให้ครบเลยครับผมตัวนี้เครื่องปกตินะฮะแบตเตอรี่นะฮะได้2ชั่วโมงนะครับผมเครื่องเดิมทำงานปกติเลยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มนะครับผมตัวนี้แถมข้างหลังติดกันรอยลายแคปล่ามาด้วยนะครับผมพร้อมใช้เลยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มนะครับผมแถมประกันจากทางร้านให้อีก1เดือนนะฮะมีกระเป๋าสายชาร์จได้ครบเลยครับผมตัวนี้นะครับผมราคาย่อมเยาเลยครับผมร้านโน้ตบุ๊ก Today ของเราปล่อยเพียง 6,900 บาทเท่านั้นเองนะครับผมตัวนี้ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับผมใครได้ไปนะฮะโอเคครับผมยังไงก็ขอฝากเจ้าโน้ตบุ๊ก Lenovo IdeaPad 100-14 IBD ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะมีโน้ตบุ๊กอะไรสเปคอะไรมานำเสนอก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ฝากไว้คิดหากท่านมองหาโน้ตบุ๊กมือ2ต้องโน้ตบุ๊ก Today เท่านั้นขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังถ้าลูกค้าท่านใดฟังแล้วสนใจก็สามารถอินบ็อกซ์หรือแอดไลน์มาที่ ID @notebooktoday มีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือถ้าต้องการด่วนโทรเลยครับ0845639094ถ้าถูกใจสินค้าก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะครับ